กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งถามปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือเกษ,ษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยพื้นที่เป้าหมายแรกที่มีการขอรับบริการคือจังหวัดจันทบุรีครับนายวิทูรัตศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษ,ษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการผลหลวงซึ่งมาตั้งฐานปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตร,รกรที่สนามบินทรอสา1หอำเภอท่าใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาไผ่แล้งและเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำกักเก็บน้ำต่างๆในจังหวัดจันทบรุรีโดยจะขึ้นบินปฏิบัติการประยสารผลหลวง2เที่ยวต่อวันเน้นการปฏิบัติการให้กับพื้นที่ปลูกลำไยนอกเขตชลประทานของอำเภอสอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อน จะขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงไปจนถึงวันที่31พฤศจิกายนจากนั้นจะขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปยังจังหวัดสากแก้วและจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกตามข้อเรียกร้องหรือว่าการขอ,อการสนับสนุนสำหรับหน่วยงานปฏิบัติการฝนหลวงดังกล่าวมีนางสาวส้อยสกุลคุณสุขนักบินหญิงคนแรกของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่มีภูมิล,ลำเนาอำเภอมะขามจังหวัดจันทรบรุรีร่วมปฏิบัติภา,ารกิจนี้ด้วยครับ